มีคนบอกว่าแอร์เป็นขี้ข้าใช่ถ้าถามว่าเป็นขี้ข้าคุณตีความคำว่าขี้ข้าว่ายังไงคือคนที่ต้องเซิร์ฟคือคนที่ต้องเอาใจทุกสิ่งอย่าง JL ล่าสุดถามว่าคนที่ช่วยชีวิตให้ทุกคนรอดคือใครแล้วคุณจะรู้ว่าหน้าที่หลักของลูกเรือคือสิ่งนั้นเพียงแต่ว่าชีวิตเราอ่ะเราอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไหมไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นคนที่จะทำให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้คือลูกเรือทุกคนจะเข้าใจว่าเราคือพนักงานเสิร์ฟแต่จริงๆแล้วเราคือพนักงานรักษาความปลอดภัยข่มหรือว่าดูถูกเป็นลูกเรือเนี่ยก็เหมือนพนักงานเสิร์ฟนะคะทำไมไม่ไปทำงานเสิร์ฟเมืองนอกคะได้เงินดีกว่าอีกค่ะคนที่พยายามแสดงออกว่าซูพีเรียฉันรวยกว่าหรือการคำพูดที่เขาพูดอ่ะการควักบัตรวิสดอมออกมาเขาอาจจะเป็นเหมือนแบบเด็กเนาะอายุสมมติ20กว่าเขาการที่เขาภาคภูมิใจในตัวเองอ่ะมันไม่ผิดแต่ลักษณะท่าทีที่เขาแสดงออกมาให้คนจับได้ว่าข้าวของที่เขาใช้อ่ะมันไม่ได้ยกระดับให้เขาดูเป็นคนรวยเพราะว่าคำพูดกิริยาท่าทางของเขาอ่ะมันไม่แพงเลยเลือกที่จะไม่โต้ตอบดีกว่าเพราะว่าการเถียงถึงเถียงชนะก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเราหรือการที่เราจะไป educate เขาเราก็ไม่ใช่คุณครูที่จะไม่ไปสอนวิชาจริยธรรมเขาเพราะฉะนั้นในมุมมองเราอ่ะมันทำแค่ให้เราเห็นว่าเออ reflect ให้เราเห็นว่าคนอ่ะมันมีทุกแบบเนาะการที่เจอคนแบบเนี้ยมันก็แค่เป็นอีกวันนึงในชีวิตเราที่เป็นแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกอยากแค่ให้ผู้โดยสารมองลูกเรือว่าเป็นแค่อาชีพเขาทำงานของเขาคืออย่างที่บอกว่าลี่ไม่เคยคิดนะโดยส่วนตัวตัวเองทำอาชีพเนี้ยไม่ได้คิดว่าอาชีพเนี้ยมีเกียรติเหนืออาชีพอื่นหรือด้อยเกียรติกว่าอาชีพอื่นลี่อยากให้คนทุกคนมีคอนเซปต์นี้ว่าเนี่ยงานทุกคนแค่ทำงานของเขาเองเราต้องการการบริการที่ดีเราต้องการให้คนพูดกับเรา nice and friendlyเราก็แค่พูดจากับเขาดีๆมันเป็นประโยคที่จริงๆง่ายมากมันในทุกสาขาอาชีพเนาะไม่ใช่แค่ผู้โดยสารกับลูกเรืออย่างเราไปใช้บริการร้านอาหารเราไปพบแพทย์เราไปไหนก็ตามถ้าเราเข้าไปด้วยแอททิจูดที่ดีถ้าลูกเรือคนนั้นจะไม่ดีมันก็คือความไม่ดีของลูกเรือคนนั้นแต่ไม่ได้เกิดจากเราแต่บางครั้งอะมนุษย์โดยทั่วไปเรามักจะไม่โทษตัวเองเราจะต้องโทษคนอื่นก่อนเสมอหรือเราอาจจะคาดหวังว่าอยู่ทำงานบริการอยู่ต้องยอมทุกกรณีแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะเราอยากให้มองแค่ว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกสาขาอาชีพเราเป็นเพื่อนมนุษย์จะรปภ.จะแม่บ้านจะอาชีพใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่ต้องการคนที่พูดกับเราเหมือนเราเป็นเพื่อนมนุษย์แค่นั้นเองใครที่อยากมาเป็นลูกเรือนะต้องถามตัวเองว่าหิวเมื่อไหร่ก็กินง่วงเมื่อไหร่ก็นอนจะมาบอกนอนยากกินยากชีวิตนี้คือเป็นไม่ได้เลยเพราะว่าต่อให้เข้ามาแล้วนะสุดท้ายก็จะต้องออกเพราะมันจะปรับไม่ได้แล้วเราจะต้องทำงานที่ไม่ใช่เจอแค่ผู้โดยสารผิดปกติบางวันเราอาจจะเจอลูกเรือผิดปกติด้วยก็ได้นั่นคือเราต้องมีความสตรองทางจิตสูงมากไม่แนะนำคนที่เป็นซึมเศร้าให้มาเป็นลูกเรือเพราะมันจะยิ่งทำให้อาการแย่ลงมันจะยิ่งสวิงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนปกติยังเป็นบ้าได้ถ้าอยู่ไม่ปกติอยู่แล้วอยู่จะยิ่งแบบฮอร์โมนอยู่จะยิ่งดาวดิ่งเพราะฉะนั้นแนะนำคนที่สุขภาพจิตดีชอบอะไรที่มันแอดเวนเจอร์ชอบการผจญภัยชอบความตื่นเต้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกผู้คนทุกสถานที่ culture ที่แตกต่างเข้าห้องน้ำแล้วไม่ฝาดผู้โดยสารเดินไปเดินมาไม่นั่งซีทผู้โดยสารคนวลบีที่วีนเวียงหรือแม้แต่กระทั่งคนที่สมมติว่าถ้าเขาจะไปใช้แรงงานเขาอาจจะพูดจาแบบไม่เป็นวางตัวไม่ถูกกับลูกเรือคือเราจะได้เจอทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยเราคิดว่าเราพร้อมที่จะเจอทุกอย่างด้วยรอยยิ้มไหมเพราะอาชีพของเราอ่ะคือมันต้องเจอทุกอย่างอย่างเนี้ยหลังจากที่เราประมวลรู้ทั้งข้อดีข้อเสียแล้วต้องถามตัวเองว่าความอยากเป็นอ่ะยังมากเท่าเดิมอยู่หรือเปล่า TikTok เนี่ยมาทำงานหรือยังคะ TikTok ลี่ทำได้1ปีกับ4เดือนค่ะสิ่งที่เยอะที่สุดในตัวเราทรัพยากรก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เอามาเล่านี่แหละคือลี่ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยเดิมทีอ่ะลี่เป็นคนที่ชอบกินกับชอบเที่ยวตอนแรกกะว่าถ้าวันนึงฉันทำช่อง YouTube ถ้ามีโอกาสได้ทำฉันอยากพาเที่ยวเมืองจีนพาเที่ยวอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วเราก็ไม่ได้บินแล้วจะมีอะไรล่ะนอกจากเรื่องราวที่เราผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเราเลยคิดว่าเราต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวตลอดเวลาเนี้ยเอาออกมาใช้และอยู่ในบ้านก็สามารถเล่าเรื่องราวพวกนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาทรัพยากรภายนอกก็เลยกลายเป็นที่มาว่า
กลายเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดก็คือประสบการณ์ในชีวิตของเราที่เจอมาเนี่ยแหละแล้วเป็นคนชอบเล่าเรื่องด้วยโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเล่าฝากถึงช่องทางการติดตามจอกที่ว่าเลยนะคะคุยกับป้าลี่ค่ะที่จะเจอหน้าป้าลี่เต็มเลยค่ะฝากติดตามช่องเมริกานะคะเมริกาเลยเหมือนคำว่าอเมริกาแต่ตัด A ออกจะมีอะไรสนุกๆของเราอีก2คนอีกเยอะเลยค่ะจะเมามันไปดึกไปสดจำทุกที่ค่ะ